มากกันนี้ได้สายในใจจำสินยอดตานหมดใส่ส่องแจ้งให้อย่าได้สาบแบ้งเจ็บหลังหนอเจ็บแอวมาปั๊บเป็งนี้หือไปจอนแผ่วตามเรื่องราวแนวหนตังมีหลายแปดแสนหลานบ่โหเทเต้แอก็จักหนอโมวามาศาสนาจะเกิดถึงแล้วภัยอย่าได้หวั่นไหวตั้งมโนหมายตั้งจิตใจเตียงมันอันว่าเมืองในปานนั้นเป็นเตสุกหนอเจอบานองพระผู้ว่าไหนตานบอกเกให้สาอาบเมืองในปานบ่มีน้ำขวากเสียนบ่ได้ดับจาดน้ำเมียนแก่ผู้ปั้มหนอเป็นทามพระเจ้าองค์นั้นเอ็นดูสัตว์หลายพระอากาศพระองค์จึงประทานทะไรดวงแก้วหือปั้มเป็งหือได้สำเร็จนะแล้วโอแก่ผู้ปั้มหนอเป็นไปเมื่อหาวปะแล้วบอกควรเพิกเฉยขัดใจเว้ยเว้ยปั้มเป่งไปจะอาจใจบอกควรละศาสนาวายเฮเปล่ามองได้
บอกควรเสียเปล่าวางสามทลายรัดหนอไปหลายขอยิ่งใจจำเจอได้บอกควรลาเอาไว้และนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะเทวตาเนกวานิโนปาลานาสิยังปวัจเจงโสเติลัมดับธรรมเตสนามาถึงแมงคานแต่เก้าทาลาบต่อเต้าถึงกองทวงสิบสองสุดซอยลาปากเมื่อพระแมงคานเจ้าฟ้ากับนางนอนลาไปไว้สาแทนพรมเจ้าฟ้าเพื่อปิกปอกนาคืนสู่มโนสโลกโลกาปาหุจนาทั้งหลายจงตั้งใจอดสาดาฟังบัดนี้เดเตขอกราบนอบน้อมปูชาเอากุลแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เหนือกระหม่อมจอมหัวกราบคารวะไหว้สาท่านพระมหาเทรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังไปทางสถานีวิทยุก็ดีไปทางเฟซบุ๊กไร้วัดหนองยาวก็ดีซึ่งในวันนี้ศรัทธาญาติโยมก็เป็นวันพฤหัสบดีที่30ของเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563วันนี้อาตมาภาพจะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาผูกฟ้าแมงคานผูกที่12ผูกสุดท้ายแล้วเนอสถาญาติโยมได้มาเตเตสนาธรรมและก็จะได้สรุปเนื้อหาสาระธรรมต่างๆคือสถาญาติโยมได้สดับรับฟังเพื่อเป็นการคัดเกลาจิตใจเพื่อเป็นการเพิ่มพูนสติภญาปัญญาคือกับคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทั้งหลายคือได้ศึกษาเฮียนฮู้ในน้ำธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ก้อนไก่เอาเนื้อหาสารธรรมที่ดีมีประโยชน์ไปประพฤติปฏิบัติใจแก่ตนเองแก่ครอบครัวและก็แก่สังคมต่อไปอาจจะเป็นการสร้างความสงบสุขคือกับสังคมเนาะสถาญาติโยมเอาละต่อไปฟังน้ำฟังธรรมกันได้แล้วเด้อสตุจานาสปุริสาทั้งหลายตึงยิงใจหนุ่มเฒ่าในเมืองนานนานแล้วก็ทั้งใจไม่มารับศีลขององค์โมเนนตนวิเศษอันเมเพศเป็นสองคือว่าก
กองสินหาอันเมประจำโลกลาแต่เดิมมาตั้งอาทาศิลาสินแปดกำนดแควสมัตตานปั้มเพ่งยังกับมาฐานภาวนาตามดังพระพุทธาสอนสั่งไว้เฮเป็นกุศลขันธ์วิเศษตั้งใจเจตกตามการว่าคบยำตกโพบ่อเล็งโลกายกาฝุ่งศรัทธาตั้งหลายมวลหมู่อันเข้ามาสู่ฟังธรรมจงคบยำธรรมเตชจักนิเทศไขสารตามนิตานจะทุกอันอาจารย์เจ้ายกออกมาเตสนากาไว้เป็นไม้ไตสองโลกโลกกาดังจากวิสัจนาไปนาทีและนาสาธาอันว่าสัพพัญญุตตเป็นเก่าโลกานำฝูงเทวดาและมนุษย์ได้ถึงวิมุตติในปานจะไขในตานปลายหลังมาแจ้งพระจึงแสงเทศนาเป็นคาถาบาลีว่าเทวตาในกาวันนี้โนปาลานาสียังภิกขเวดูลาเพคุตั้งหลายเฮ้ยอันว่าหนอบุตรนี่นายท่านเจ้าพร้อมด้วยเทวาบุตรเทวดาฟูงยักษ์ขันธพาอันเมสรีวันนาต่างๆเหลืองแดงสว่างเขียวขาวก็ปากันมาอยู่ในเมืองปาลานสีฝูงคนอันเมในเมืองปาลานสีตุกเผาจันตกใจเมหรไทยเอามากาดกังไกลไหลหลงคนตั้งพวงเมาปั่นกวงเล่นแล่นหากันเป็นหมู่ตกผู้ยิ่งใจหมู่เสนานายรีบเร่งไปเฝ้ายังราชเจ้าทูลขานว่าเทวากาเดพระผู้บานเจ้าฟ้าเสียงดังฟ้าควรกลางโยเตนสาต่างบอนฮอนอากาศเป็นเสียงปันประหลาดบ่เคยมีต่างเสียงจ้างแม่ราธาฝูงโยธาโหล่องนั้นตัวห้องปาลานาสีจากว่าเป็นลางดีหรือว่าหลากหลายแต่เราขอพระผินเก้าราชาตาสมิงคะเนในคะนายาบนั้นพยาธรรมิกราชฟังอมาตย์ทูลสาพระผู้บานเท้าเจ้าก็ตัดเรากลับไปว่าดูลาเสนาในตั้งหลายเราคืดใจใหม่ขวาดรู้อันว่าสำเนียงนั้นอยู่หนกลายจากเป็นเสียงอันใดบ่แจ้งจากว่าเป็นเสียงแห่งลมแรงเมฆฝนมาหาปั่นเปียวฟองป่วนคืนสู่ภาคพื้นนภาลัยลอยเมจะเลว่าอันเมื่อพระราชาเก่าอยู่ดังนั้นก็ใส่เมสาธาสำเนียงแผดหรือดังก็ไก่เข้ามายังเมืองปาลานาสีจะใจสนั่นแผ่นดินตัวปาลาดาวเทวาในหยาบนั้นอันว่าอมาตและเต้าลาต
่างตาก็ขาดอาสาหับใจพญาแขนไตปิดจารณาสืบโดรู้ว่าเป็นเผ่าผู้คนใดมาจากแหล่งไหนแจ้งตีบ่ฮือมีตีกังกาดัมมากิตติการาติโนอันว่าพญาทัพเมกะราชก็ปงอาจยาหมู่เสนาทั้งหลายว่าดูลาอามาตย์ทั้งหลายหนต่างอันใดอันลูกเราจักมาดังอันหนต่างอาจนั้นเฮือท่านทั้งหลายประดับประดาสะอาดตั้งแต่คุ้มน้อยราดถึงที่พักพระบุญเรืองยังอยู่อย่าเหอใดลิงโลกไก่กาฝูงเสนาในและนอกเป่าประกอบเป่าประกาศเอิญบอกจับเมืองว่าจุกเหอประดับเปลืองขัดลาดเจ้าวัดแต่งสามโซนปลูกกล้วยอ้อยเมตังตรงใจเจ้าน้อยยายหยัดถอยเป็นสายตามมักกะแปงส้มบุพภาพมาลาแต่งยองก็มีหันและแน่ตามาทังประกาศเซนโตสถานว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนภาพเงาโลกานำฝูงเทวดากับตังมนุษย์สาโลกใจเออปันได้ฝึกฟังคำนากล่าวคือว่านิพพานพระโมเนนายจึงเตสัตนาเป็นคาถาว่าจิรประวัติสิ่งโปเลสังดังนี้ว่าโดลาภิกขุทั้งหลายอันว่าปุคคลายิ่งใจฝุ่งใดอันไปสู่หนที่สะอันไก่เมินมากหากได้ปัดปากไปนานปิกแม้สู่สถานบ้านจองของตนด้วยอันบ่เมกักบุญอันทลายบ่แม้ถูกต้องบ่คัดคองด้วยสัตว์ดีเตียงเต้าญาติมิตรสหายเผ่าปองปานย่อมปาการแม่เปติชมเชิญเปเตเย็นเดตอนหับดีปิตาประโมดจื่นบานโสดใจดีอุปมาดังสามนอเต้าอันพระปิตามันดามิใจจื่นเย้าเจยบานกับตั้งวงวานปีน้องหมู่พวกพ้องเสนามีปิติหันสาชื่นสู่ตอนรับอยู่เจอจมฝูงบรมเต้าเจ้าในเมื่อเล่าและนาตาวาในขาตายาบนั้นเสนาอาบาทปัจจานาลาพร้อมใจกราบโทนอันเชิญมหาสัตว์เจ้าฟ้าแมงขานิวัตรขึ้นสู่หอคำด้วยคำว่าข้าเดมหาราชเจ้าขออันเชิญพระบาทเจ้าสาเด็จเข้าสู่เวียงวังเสวยสมบัติสืบเชื้อชาติคติญาวงศาเป็นมหามงคลประเทศแห่งประเทศปาลานาสีเป็นที่เปิงแก่เจียงจีปัจจานราชทั้งฝูงอามาตย์เสนาหือพ้นจากโศกทุกข์ตั้งมวลสัพพทนหลวงใจกลางการเมความสุขเลี้ยงมันตีคายืนยาวและนาตามมาทางประกาศเศโตสัทธานว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าอัตถมาไปแจงแก่ภิกขุตั้งหลายพระมุนีนายจึงตัดกาถาว่าโกโสปริสาหมดตายาดังนี้ดูลาภิกขุตั้งหลายปางเมื่อเจ้าฟ้าแมงควานอายนาสู่ถ้ำคางปริศาพระเที่ยงคานผ่านแผ่วยังลงแล้วสู่ถ้ำคางเอาดับสรีกันชัยอันคัดสะปายไว้ออกออกก็เอามากวัดแกว่งไกวประดับโดเดด้วยคำเสริงนี้ที่เก้าเป็นหน่วยกรมมนเต้ายังใหญ่
วิจิตรการงามไปด้วยแก้วอันผ่องแผ้วมอบเพื่ออามาตเตรียมไปกันถึงในคุ้มราชฝูงอามาตเสนาก็อันเชิญมหาสัตว์เจ้าเสด็จเข้าสู่หอดใจพร้อมใจกันเป็นเอกฉันท์สามัคคีพร้อมนามีพระเจ้าฟ้ากิตติกาเป็นเก้าอุตสาพิเศษพาลูกเต้าแมงคามสรีบัวบานสะพายราชาพิเศษให้เสวยราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ต้นใหญ่ปกครองภัยเศรษฐนาเป็นเจ้าแก่ประจาตนาราชเป็นตีปีเนี่ยอาจแฝงไฟฝูงคนน้อยใหญ่ยิงจ่ายปลายตายมหาเสวตาชาพร้อมกวากยศอาจอ้างเลือดจับมีสมัญญาตนาว่าพระเจ้าฟ้าแมงคาธรรมเมกราชอภิเษกนางนาไทยพรหมจารีเป็นอัครมเหสีแก่สนมปริวาสกนาการ60,000เป็นทลานแล้วก็ตั้งลาบมาเสนาเป็นอัครเสนาเข้าก็มีวันนั้นและนามหาสัตว์โตเปส่วนอันว่าพระมหาสัตว์เจ้าได้ภาพเงาปาลานาสีเอกอ้างเป็นพระเจ้าจ้างกินเมืองสัมปัติเงินคำลุงเลืองไหลหลังปอร้อยเอ็ดภาษามาผูกไม้เทลได้หลายปีควบเขาป้าแนงเจ้าผมมาจารีก็พาสูตรโอรสตนดีวิเศษวรรณเพศดังมาเนโชตอัยการผู้เจ้าใส่ชื่อแนมว่าเจ้าฟ้ารัตนวรกิตติกาปายลุนแม่พระนางเจ้าก็พาสูตรราชาพุทธีมีรังสีพ่อเศร้าชื่อว่าเจ้าฟ้าหญิงสุวรรณมารีมีสรีโสภาชื่นจ้อยพ่อแม่หักข้าค่อยเปียงตาปู่แง่ราคาเตรียมใจกันว่าจะเลิญวัยยาขึ้นใหญ่ได้เซฟขวบเขาอันว่าพญาทัพเมติกากับพระราเทเวียนเป็นพ่อแม่แห่งพญาแมงคาดก็เสียงอายุสังขารไปเกิดในห้องเลิศเมืองสวรรค์ก็มีวันนั้นและนาอันว่าพระนักธรรมแมงคามก็อายุสาเวสุขเกษมสีในเมืองแห่งปาลานสีก็มีวันนั้นและนากันว่ามหาสัตว์เจ้ากับนางหนอเนาพบมาจารีได้เสวยสัมบัติในเมืองปาลานสีหลายขวบเขาอันว่าลูกเจ้าเจริญไว้ก็พระจอมไทยก็มอบเกณฑ์เวนเมืองลูกเต้าเป็นกษัตริย์เล่าเตรียมตนส่วนอันว่าพระโตสะพลกับนางเทวีนาไทยก็ปากันไปบวชเป็นลาศีอยู่ในเคลีปากกว้างที่ขอข้างหิมาวันกันดับขันกาคาจากมนุษย์ชาติเมืองโคก็เอาตนไปเกิดห้องฟ้าเลิศดุสิตาเป็นเทวราชาตนพาเสดสุขลำเลิศกเกษมสีก็มีวันนั้นและนาสาธาอิมังตัมมาติสนางอาริตวาพระพุทธเจ้าเตจนาจาดุกอานีพระปิ่นแก้วก็จำนมจาดุกล่วงแล้วยกมาเทียบกันในปัจจุบันเออแจงเออเติมแทงพญาแก่ปุณฑาปริสาทั้งสี่บ่เหอเมตีกังขาใจพระจอมไทยประชุมกาถาวาตาธรรมตาปิตุโร
อันว่าพญาธรรมิกราชนางนาฏไทยมาตาในกาลนั้นบ่ใจไผใดกลับมาเกิดในโลกลาคือเจ้าฟ้าสิริสุทโธทานาราชากับนางสิริมหามายาอันเป็นพ่อแม่แห่งเราก็มีแหละนะรามาเสโนเปลี่ยนว่ารามาเสนาติตามพญาแมงคานไปถึงสถานแทนผมกับมาจาดกับจาดมาเกิดคือหากมาได้มาหากัจจายนาเถระก็มีและนะผมมาจาลีอันว่านางผมมาจาลีอครมเหสีข้าคือหากมาใดนางยะโสธราพิมพาส่วนอันว่าพญาเจ้าฟ้าแม่คันนันนะนะก็หากมาใดตถาคตในกาลบัดนี้ก็มีแลสัทธาธรรมังติดตัวกันว่าแล้วแห่งธรรมเทศนาอันว่าพระบรมนาถสัตดาสัจดาจารย์นำเอาวัตถุนิทานแห่งพญาแมงคานในอดีตชาติล่วงแล้วแห่งพระนกแก้วสัทธามาเตศนาเมื่อแล้วดังอันในกาลยามนั้นฝูงคนเทวบุตรเทวดาทั้งหลายก็หากได้ถึงธรรมเวเศษมีพระเปตวโสดาสกินาคาอนาคามีและอรหันตาตามบุญสมปานแห่งตนก็มีวันนั้นและนะสามัตตาปริปุณานิทิตาขีญาสังวันนานาอย่างหูกฟ้าแมงคานผูกไปนิยายทำก่อนเก่าก่อบัวระมวลก่อบางคอมสมเลือดสะเด็ดสุบาเดอสถาญาติโยมเป็นวัดหน่อยวันนี้นะเอาละประธรรมเทศนาหูฟ้าแมงคานผูกตี12ก็จบลงไปด้วยดีด้วยงามเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เป็นที่ละเมาเอาใจเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทั้งหลายพระธรรมเทศนาอาจจะมีการรวบรัดตัดตอนไปพ้องทั้งศรัทธาญาติโยมเนื่องจากว่าเวลามันบันนักบันหลายถ้าเทศให้ฟังแบบตั้งแต่เก้าจนถึงปลายนะปุ๊นะเป็นจมมองเกิงพุทธศรัทธาญาติโยมอาตมาก็จะได้นำเนื้อหาสารธรรมเป็นบางส่วนย่อๆพอให้ศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจเนื้อหาสารธรรมโดยบะฮือเนื้อหาสารธรรมต่างๆนั้นได้ขาดไปวิทย์ไปคือมันสมบูรณ์แบบต่อไปก็จะได้อธิบายคือศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจสักเล็กสักหน่อยเนาะเรื่องหูกฟ้าแมงคานผูก12ผูกสุดใต้หลังจากที่ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องฟังกันมาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะอาทิตย์ละ1ผูกจำนวน12อาทิตย์ด้วยกันศรัทธาญาติโยม4 3 12โอ้ศรัทธา3เดือนด้วยกันฟังธรรมผูกนี่มาหูกฟ้าแมงคานหลังจากที่เจ้าฟ้าแมงคานได้อำราพญาพรหมเนาะ
แล้วก็เสนาอามาตย์ทั้งหลายในเมืองแทนพรมปิกบ้านปิกเมืองก็คือเมืองมนุษย์โลกก็ได้ปานางพรหมจารีปิกมาโดยสถาญาติโยมแต่ก่อนที่จะไปนั้นสถาญาติโยมหกฟ้าแมงคานก็ได้นะฮือนะสถาประชาราชสดอนตั้งหลายที่อยู่ในเมืองแทนพรมนั้นห้าสินห้าสินแปดสถาจำสินห้าสินแปดนี้ไว้ดีๆเดี๋ยวอาตมาภาพจะได้อธิบายให้ฟังแห่งกรรมทำไมพระโพธิสัตว์เปิ่นเน้นถึงเรื่องของสินห้าสินแปดนะหลังจากที่พระโพธิสัตว์หูกฟ้าแมงคานได้ปานางพรหมจารีโอปิกบ้านปิกเมืองยังเมืองมนุษย์โลกต่อสถาญาติโยมฟ้าห้ำฟ้าห้องฟ้าพาฝนตกลงมาโอ้สามวันเจ็ดวันฝนโบกขลับพัดตกลงมานะเสียงดุลยะดนทีนะดังมาจากแหล่งล่าบนสวรรค์เสียงปัดก้องกองวงโอ้ยสะปะสะเปดก็ทำเมื่อเป็นที่สังเกตสังกาใจของพญาเจ้าเมืองพาราณสีโอ้อันอย่างว่ามันเป็นแต่อันอย่างนี่นะเป็นเหตุอันอย่างทำให้เกิดบ้านเมืองทำให้มีเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงมหรสพดนตรีมันลุกมาจากทางใดก็เลยใช้เสนาอามาตย์ทั้งหลายไปแย่งไปพอเลยเนาะแล้วก็มาแจ้งเหตุกรรมนี่นะก็ปรากฏว่าโอ้เป็นการเดินตาเดินทางปิกบ้านปิกเมืองของเจ้าฟ้าแมงคานพร้อมกับด้วยนางพรหมจารีก็เป็นที่ดีอกดีใจของพญาเจ้าเมืองพาราณสีเป็นอย่างยิ่งก็เตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดีมีการปักจอดตรงใจโอ้มีการบายสีสู่ขวัญฮับเข้าเอาขวัญพระโพธิสัตว์เจ้าฟ้าแมงคานพร้อมกับนางพรหมจารีเป็นอย่างยิ่งใหญ่ทำให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองพาราณสีนะมีความอิ่มอกอิ่มใจปีติมีความสุขกายสุขใจนะตนบนปิกมาแล้วอย่าสถาญาติโยมหลังจากนั้นเจ้าเมืองพาราณสีก็ได้อุตสาพิเศษคือเจ้าฟ้าแมงคานกับนางพรหมจารีนะเฮือได้เป็นพญาเจ้าเมืองพาราณสีแทนนะพระโพธิสัตว์เจ้าฟ้าแมงคานกับนางพรหมจารีนะก็อยู่ครองราชสมบัติกันสืบต่อๆมาแล้วก็มีลูกปัจจัย1คนมีลูกแม่ยิง1คนหลังจากที่ลูกปัจจัยลูกแม่ยิงเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็ได้มอบทรัพย์สมบัติอะหยังต่างๆคือกับลูกเต้าทั้ง2คนนะส่วนหกฟ้าแมงคานตลอดจนถึงนางพรหมจารีนั้นสถาญาติโยมนะก็ขออำลาเจ้าบ้านเจ้าเมืองนะไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าในภูในดอยนะตายจากภพชาตินี้แล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าพุ่นนะเรื่องราวก็เลยจบลงไปสถาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมนะคนดีมีศีลมีธรรมนะอยู่ที่ไหนนะศรัทธาชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องที่ท่านก็จะมีความสุขความเจริญมีความสงบมีความสงบนะเย็นจิตเย็นใจนะคนดีเนาะตกน้ำมาไหลตกไฟบ่ไหมสาเหตุที่พระโพธิสัตว์เฮาท่านทั้งหลายนะเป็นคนดีนะไปอยู่ที่ไหนก็มีคนฮักคนหมนะไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้สถานที่นั้นๆมีความสุขสงบร่มเย็นก็ด้วยอาศัยการฮักษาศีลของพระโพธิสัตว์สถาญาติโยมพระโพธิสัตว์หูฟ้าแมงคานนะได้ฮักษาศีล5ศีล8สมาทานศีล5ศีล8เพราะฉะนั้นสถาญาติโยมเฮาจะรักษาศีลเพื่อที่จะฮื้อชีวิตของเฮานั้นเฮามีความสุขมีความสงบร่มเย็นนะก็ด้วยอำนาจแห่งการรักษาศีล5และทีนี้มีคำถามว่าทำไมคนเฮาจะต้องรักษาศีลตัวเองตัวลุงนี่เนาะนะบางคนก็อาจจะมีความสงสัย
พ่อว่าอาจจะบัดเจือว่าการรักษาศีลนั้นจะทำให้เกิดอนิสงส์ได้เนาะก็ยกตัวอย่างเอาหูกฟ้าแมงคานเนี่ยสถาญาติโยมเพิ่นรักษาศีล5ศีล8นะก็เลยเป็นเหตุทำให้เปิ่นนั้นมีชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะและก็เจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายก็มีความสุขมีความสงบศีลอยู่ที่ไหนสถานที่แห่งนั้นก็จะมีความสุขมีความสงบศีลก็คือเจตนาหรือว่าข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาเพื่อยังเพื่อที่จะควบคุมความประพฤติทางด้านกายวาจานะคือตั้งอยู่ในความดีความงามบ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อศีลคือเจตนาดีนะเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายก็ควรที่จะรักษาศีลโดยเริ่มจากศีล5ง่ายๆนะศรัทธาญาติโยมก็คงจะรู้จักกันและคงจะรับศีล5กันมานักและก็คงจะเข้าใจคำว่าศีล5อย่างท่องแท้กันดีอยู่แล้วศีล5เป็นศีลพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของเฮาทุกผู้ทุกคนศรัทธาญาติโยมเฮาควรที่จะรักษาไว้ฮือดีรักษาไว้ฮือได้นะเพราะว่าศีล5การบ่ฆ่าสัตว์บ่ลักขโมยบ่ประพฤติผิดในกามบ่อู้ปดบ่เสพสุรายาเมานั้นมันเป็นข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายวาจาใจของเฮาตันทั้งหลายบ่ฮือออกนอกกลู่นอกตั้งฮือตั้งมันอยู่ในความเป็นคนที่มีมนุษยธรรมนะนอกจากนี้นะศีลก็ยังมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมด้วยเพราะว่าถ้าหากเฮาตันทั้งหลายในสังคมบ่มีศีลการอยู่ร่วมกันก็จะไร้ซึ่งมนุษยธรรมทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายยกตัวอย่างเช่นโอ้คดีน้องจมปั่วนอสทายาโจมเนาะประเดี๋ยวนี้70กว่าวันแล้วประจะ80กว่าวันแล้วก็เสาะหาตัวคนร้ายบ่ได้ก็เพราะว่าอย่างก็เพราะว่าคนมันขาดมนุษยธรรมมันบ่มีศีล5นั่นเองนะเมื่อศีล5มันบ่มีก็ทําให้คนกลายเป็นคนที่ไร้มนุษยธรรมนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าแกงคนอื่นเหมือนพักเหมือนปลาบ่สนใจนะในการที่จะสร้างคุณงามความดีสังคมนั้นๆบ้านนั้นๆก็จะเกิดปัญหานะพอบ่เดียวนะวุ่นวะวุ่นวายสถาญาติโยมเจ้าบ้านพี่น้องบ้านกกกอกเนี่ยเนาะเป็นเดือนละ2เดือนละอย่าสถาญาติโยมคนในหมู่บ้านอยู่บ่ม่วนกินเบาหวานโอ้ไปไหนก็เราวัดเราแวงนะเมื่อคืนก็นอนรับผ่องมานอนรับผ่องก็มีความบัดเราแวงกลัวไปหมดอันนี้ก็เพราะสาเหตุขาดศีล นั่นเองสถาญาติโยมนะบ่มีศีลบ่มีธรรมถ้ามีศีลมีธรรมสังคมก็จะมีความสงบสุขนะแต่ถ้ามีศีลมีธรรมนี่นะสังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขบ่มีศีลบ่มีธรรมสังคมก็จะไร้ซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นศีลศรัทธาญาติโยมก็เลยเป็นระบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบต่างธรรมชาติที่เกิดก่อนพระพุทธศาสนานะเปิ่นเอาไว้ใจควบคุมขัดเกลาพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์และมีผลต่อผู้ประพฤติปฏิบัติคนใดผิดศีลผิดธรรมคนนั้นก็จะได้รับโทษตามเวรตามกรรมที่ตัวเก่าได้ทำไว้ศีลศรัทธาญาติโยมเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญต่อชาวพุทธทั้งหลายตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเปิ่นเริ่มต้นจากศีลสมาธิและก็ปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้ศรัทธาญาติโยมนะมีอยู่ในตัวของเฮาตั้นศรัทธาญาติโยมมี
อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกรูปทุกนามที่มันที่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่ว่าเขาจะค้นปะก่อสินของตัวเก่าสมาธิของตัวเก่าปัญญาของเขาเขาจะค้นปะก่อนะเขาก็จะปะสินสมาธิปัญญาสามตัวนี้ได้เขาจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมคือมันนักๆเขาก็จะได้รู้ว่าสินสมาธิปัญญานั้นมันมีอยู่ที่ตัวของเขานั่นเองแต่ว่าถ้าหากคนใดบ่มีศีลก็ยากที่จะปะสมาธิและก็จะยากที่จะปะปัญญาประโยชน์ของการรักษาศีลนั้นศรัทธาญาติโยมก็ยังช่วยยกระดับจิตใจฮือก่อเกิดอานิสงส์นะซึ่งหลวงปู่มั่นภูริพัฒน์โตเป็นได้กล่าวเอาไว้ว่าคนที่รักษาศีล5